สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาจะเจอกันอีกเช่นเคยกับครูแซนดี้นะคะวันนี้ครูมีเคล็ดลับดีๆจะมาแบ่งปันกับพวกเรานะคะวันนี้5เคล็ดลับดึงดูดความโชคดีถ้าพวกเรามีเคล็ดลับ5เคล็ดลับนี่แล้วเป็นการที่จะไปดึงดูดความโชคดีได้ง่ายมากพวกเราเคยได้ยินเรื่องราวของกฎแห่งแรงดึงดูดกันมั้ยคะเวลาเราต้องการสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราใช้พลังงานทางด้านจิตใจของเราเนี่ยไปดึงดูดเอาแต่จะมีวิธีการใดที่จะไปดึงดูดให้สิ่งนั้นเข้ามาในชีวิตเราง่ายขึ้นการงานการเงินความรักความสัมพันธ์และสิ่งต่างๆที่เราต้องการให้เกิดขึ้นในชีวิตเราวันนี้ครูซันดี้มี5เคล็ดลับง่ายๆ1ก็คือคิดถึงบ่อยๆคิดถึงสิ่งที่เราต้องการบ่อยๆ2ก็คือพูดถึงบ่อยๆคิดถึงพูดถึงระลึกถึงบ่อยๆเนี่ยคือเวลาที่เราคิดถึงอะไรบ่อยๆแล้วมันจะเกิดขึ้นในหัวของเราหลังจากนั้นก็คิดถึงพูดถึงรู้สึกถึงเนี่ยพอเราทำแบบนี้บ่อยๆเรื่อยๆสิ่งเหล่านั้นมันจะเกิดขึ้นในหัวของเราจนเรื่อยๆคิดถึงพูดถึงระลึกถึงบ่อยๆหลังจากนั้นก็เชื่อว่ามันเกิดขึ้นจริง4ก็คือเชื่อว่าเกิดขึ้นจริงตัดความอยากให้กลายเป็นความเชื่อเมื่อไรก็ตามที่เราเชื่อว่าเกิดขึ้นจริงเราจะรู้สึกปล่อยวางในผลลัพธ์เรารู้อยู่แล้วว่าเรื่องราวเนี่ยที่เราคิดถึงพูดถึงระลึกถึงเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจริงเราเชื่อว่ามันเกิดขึ้นจริงเราเกิดความปล่อยวางหลังจากนั้นก็คือรู้จังหวะและการรอคอยจังหวะและการรอคอยเนี่ยสำคัญมากเลยเรารอคอยเรารู้ว่าผลลัพธ์ตรงนี้เราเชื่อแล้วว่าเกิดขึ้นจริงเราจะรู้จากการรอคอยด้วยการปล่อยวางนี่แหละค่ะปล่อยวางว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นกับเราอย่างจริงแท้แน่นอนนี่แหละค่ะ5เคล็ดลับที่จะดึงดูดเรื่องราวต่างๆการงานการเงินความรักสุขภาพเรื่องราวของความสัมพันธ์เข้ามาในชีวิตเราให้เราได้ไปเหมือนกับว่าดึงดูดความโชคดีเข้ามาในชีวิตเราเป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆที่มาแบ่งปันพวกเราแต่ใช้ได้ผลจริงนะคะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ